สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะแฟนบอลทุกคนครับในที่สุดก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับ YouTube ช่องของเราป๊อปธีรพลนะครับหลังจากที่โอ้โหสัปดาห์แห่งวันแดงเดือดดูหน้าสิฮะอย่างโซมนะครับใครที่เรียกว่านอนไม่พอตากฝนเนี่ยเรียบร้อยไม่ใช่แค่โควิดนะเห็นบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นี่ระบาดมากและคนไปดูบอลที่สนามเนี่ยกลับมานี่คือหยอดข้าวต้มกันแบบเรียงคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังตัวเองให้ดีนะฮะพยายามตรวจ ATK บ่อยๆนะครับเพราะว่าณตอนนี้นี่คือแบบคนที่ไปรับนักบอลวันที่9ไปที่โรงแรมวันที่10ไปดูซ้อม11ไปดูแข่ง12 13นี่คือ2ขีดกันแบบเยอะมากนะครับนี่ผมก็ตรวจรอบที่4แล้วนะครับยังขีดเดียวอยู่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมก็ตอนที่อยู่บ้านกับลูกนี่คือผมก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะว่าผมเจองานอีเวนต์ไป3งานเจอคนแบบระดับถึง500คนน่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ไปดูบอลแดงเดือดก็ตรวจตัวเองบ่อยๆนะครับอ่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแน่นอนครับจะไม่พูดถึงไอ้แมตช์ที่ชนะ 4-0 แล้วกันครับเพราะว่าผมว่ามันวัดอะไรไม่ได้คุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูผม2วันไปแล้วพูดไปใน Sport Corner แล้วนะครับว่าถ้าใครบอกว่าวัดผลจากเกมนี้แสดงว่าดูฟุตบอลไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงผลการแข่งขันแต่จะมาเก็บตกพวกตลาดซื้อขายนักเตะแล้วกันแล้วก็ความลับที่ผมก็พอจะเปิดเผยได้บ้างบางส่วนนะครับอาจจะพูดหมดไม่ได้ตามจรรยาบรรณที่ผมได้ไปเจอกับสโมสรมาได้คุยกับสตาฟโค้ชได้คุยกับเลเจนด์นักฟุตบอลได้คุย2คนก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลุคชอว์นะครับเอาที่พูดได้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังใน YouTube แบบไม่ผิดจรรยาบรรณนะโอเคอ่ะไปดูบิ๊กนิวส์กันก่อนแล้วกันครับวันนี้เรื่องใหญ่ประจำวันก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของโทมัสปาเต้นะครับเพราะว่าโผล่มาซ้อมกับอาร์เซนอลที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าปาเต้เนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยจากโซเชียลนะใช้คำว่าโซเชียลก่อนว่าเป็นหนึ่งในคนที่คนมองว่าเฮ้ยมันตรงกับ4ข้อที่ตำรวจบอกว่ามีหนึ่งในนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ได้รับเป็นผู้ต้องหาเลยฮะในคดีอื่นนะครับก็คือมีอายุ29ติดทีมชาติไปเล่นกาตาร์เป็นนักเตะที่ไปโดนจับได้ที่บาร์เน็ตภาคเหนือของลอนดอนนะครับวันนี้ฮะปาเต้โผล่มาซ้อมกับอาร์เซนอลแล้วนะครับเช่นเดียวกับกานิชาก้าแล้วก็แบนเลโนนะครับอาร์เซนอลไปปรีซีซั่นที่ USA นะครับมีบางกระแสบอกว่าปาเต้โดนแฟนนะครับที่อยากจะแต่งงานแล้วสุดท้ายโดนเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนกันแต่งงานมานานมากแบล็กเมย์อันนี้ทุกอย่างยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับเอามาเล่าให้ฟังกันฟังหูแล้วก็ทิ้งมันไว้เลยนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรยืนยันแต่ว่าได้ยินมาก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงก็คือปาเต้มาซ้อมกับอาร์เซนอลแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับที่ปิดจ็อบอีก1ดีลก็คือลาฟินญาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มหากาพย์ไฮแจ็คกัน2รอบอาร์เซนอลคิดว่าตัวเองได้แน่ๆจากกาเบรียลเชซุสแล้วก็มาลาฟินญาสุดท้ายเชลซียื่นอาร์เซนอล45เชลซียื่น55ก็น่าจะจบแล้วอยู่ดีๆบาร์เซโลนามาแรงแซงทางโค้งไหนบอกไม่มีตังค์นะครับปิดดีลลาฟินญานักเตะบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเคยเล่าให้ฟังว่านักเตะบราซิลกับนักเตะฮอลแลนด์เนี่ยมักจะดูลาลิก้าสเปนเป็นหลักดูบอลอังกฤษน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นทีมอย่างบาร์ซ่ามาดริดมาติดต่อเนี่ยมักจะได้ตัวง่ายมากๆนะครับแล้วสุดท้ายบาร์ซ่าปิดที่50ล้านปอนด์แอดออนถึง68ซึ่งวันนี้ผมก็ได้พูดในรายการว่าแพงมากนะครับลาฟินญาเนี่ยโอเคแม้อายุยังน้อยนะครับแต่ว่าด้วยระดับอะถึง68เลยจริงๆเนี่ยมันสูงมากเลยนะครับผมมองว่าโดนโกงราคานะในอารมณ์แบบนี้นะครับซึ่งการเซ็นลาฟินญาของบาร์ซ่าเนี่ยคนที่ได้แต่ตาปิดคือเลวันดอฟสกี้นะครับวันนี้ก็กลับมาซ้อมเป็นวันที่2กับบาเยิร์นมิวนิกแล้ววิ่งกับมาเน่แล้วนะครับแล้วก็เดดไลน์เนี่ยจบที่ว่าจะต้องสิ้นสุดภายในวันเสาร์นี้ก็คืออีก2วันนะครับว่าทางฝั่งของเลวันดอฟสกี้เองเนี่ยเขาจะได้อยู่ต่อกับบาเยิร์นมิวนิกหรือไม่ซึ่งมันมีช็อตหนึ่งนะครับที่ในโซเชียลมีเดียครับของทางฝั่งภรรยาของเลวันดอฟสกี้มีแฟนบอลไปถามว่าเฮ้ยภรรยาของผมจำชื่อภรรยาเลวันไม่ได้คุณจะมาที่บาร์เซโลนาไหมคุณจะมาที่เมืองนี้ไหมนะครับภรรยาของเลวันตอบชัดเจนมากว่าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายฉันจะได้ไปอยู่ที่เมืองไหนคือก็น่าเห็นใจนะครับคือคนที่เป็นแม่บ้านต้องคิดเรื่องว่าจะเอาลูกย้ายโรงเรียนจาก คุณอยู่มิวนิกใช่ไหมคุณจะไปบาร์เซโลนาคุณก็ต้องหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกและสุดท้ายมันจะได้ย้ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ใหญ่มากๆเลยก็คือทางฝั่งของลิโอเนลเมสซี่กับอาริสแซงต์แชร์แมงครับว่าล่าสุดนะครับมีกระแสข่าวว่าเปเช่ครับอยากให้เมสซี่อยู่ต่ออย่างน้อยอีก1 ปีนะครับหลังจากหมดสัญญาปีหน้านี้นะครับแล้วก็ยื่นสัญญาให้พิจารณาอีก1 ฤดูกาลนะครับแต่เมสซี่ยังไม่ตัดสินใจนะครับเพราะว่ายังอยากดูอนาคตหลังจากจบบอลโลกที่กาตาร์ก่อนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องโรนัลโดนะผมไม่เล่นแล้วกันผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้กับการที่เมสซี่อยู่ที่นู่นแล้วมีเอ็มบัปเป้อีกลิเวอร์พูลปิดดีลกับหน้าอกสปอนเซอร์ได้แล้วก็คือ Standard Charter จากที่มีข่าวลือว่าจะหมดสัญญาจะยังไงต่อไปอีกจนถึง2027คว้าไปอีกปีละ40 ล้านปอนด์นะครับก็เรียกได้ว่าจบดีลกันไปสวยๆนะฮะสำหรับหงส์แดงลิเวอร์พูลตอนนี้มีข่าวดีต่อเนื่องดูนะพรุ่งนี้ PPTV ถ่ายทอดสดนะครับลิเวอร์พูลเจอคริสตัลพาเลซนะครับเดี๋ยวผมบรรยายด้วยตอน 20:30 น.ที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นนัดที่2หลังจากแพ้แมนยูมา 4-0 เชื่อว่าตัวจริงคงลงครบพรุ่งนี้เจอกันนะประมาณ 20:30 น.นะครับทาง PPTV ช่อง 36ดูได้ทั้งหน้าจอแอปแล้วก็เว็บไซต์ไม่มีจอดำแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือ Big News ในวันนี้นะครับช่วงหน้าไปติดตามกันได้เลยครับเรื่องของเชลซีที่ปิดจ็อบได้อย่างมากมายแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆกับเอริกเทนฮากสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดล่าสุดมีการเปิดเผยที่ออสเตรเลียเมลเบิร์นก่อนที่พรุ่งนี้แมนยูเตะ 5 โมงกับเมลเบิร์นวิกตอรี่จะเป็นยังไงไปติดตามครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับต้องย้ำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้ผมนั่งดูข่าวกลุ่มสายไหมต้องรอดนะครับเขาคาดการณ์กันนะครับอันนี้เป็นข่าวนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ที่มันไม่มีการแจ้งตัวเลขอย่างเป็นทางการของโควิดเนี่ยเพราะว่าตัว PCR น้อยมากนะครับมันต้องตัว ATK เป็นหลักคนติดเนี่ยตอนนี้กลุ่มสายใหม่เขามองว่าตกวันละ 100,000 คนนะฮะที่ติดเชื้อใหม่นะครับเขาบอกทั่วประเทศนะครับก็คือซึ่งผมก็แรกๆผมฟังข่าวอุ้ยแสนเร็วว่ะผมมานั่งคิดไปคิดมาก็ไม่แปลกนะเพราะว่าคนรอบๆข้างเราเนี่ยก็ติดระดับ20-30บวกไปเรื่อยๆถูกไหมแค่รอบข้างนะตำบลนึงนะเพราะฉะนั้น 100,000 คนต่อประเทศเนี่ยที่มี70 ล้านคนมันก็ไม่ใช่เรื่องเวอร์ถูกไหมฮะเพราะมันก็เหมือนไวรัสทั่วไปที่เหมือนหวัดอ่ะก็คือมีติดแต่มันเป็นโรคประจำถิ่นแล้วแน่นอนก็คือล่าสุดอย่างผมเอ่ยชื่อคุณเป๊กแก้วที่เป็น1ในแฟนพันธุ์แท้ของแมนยูไนเต็ดอยู่ในกลุ่มของ MUFC เป็นเลขานุการของสโมสรเลยนะฮะไปรับนักฟุตบอลมาแล้วก็รับเชื้อมา BA4 BA5 ผมก็ไลน์ไปถามว่าเฮ้ยได้วัคซีนกี่เข็มแล้ววะเขาบอกได้4 Astraเซเนกา2 เอซ่า2โมเดอร์นา2บอกเจ็บคอมากตอนนี้ไข้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอันตรายอยู่นะฮะโดยเฉพาะไอสายพันธุ์ที่มันแปลงมาเนี่ย BA4 BA5 เนี่ยเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้ผมอยู่กับลูกสาวเนี่ยผมว่าปิดปากนะว่าผม3 วันนี้ผมเสี่ยงมากผมไม่ประชุมใครเลยยกเป็นใช้ซูมมิทติ้งต้องตรวจ ATK บ่อยๆครับวันนี้คุณกวางธนกฤษผมก็ไลน์ไปถามว่าวันนี้ควรจะเอาอะไรให้คนซื้อถูกๆนะครับวันนี้ก็เป็นทางฝั่งของ HIP Biotech หลังจากที่เราปล่อยกิก้าตัวของ Flat Cell ไปแล้วนะครับวันนี้ HIP Biotech นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เลยฮะ 2 in 1 นะครับตรวจได้ทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายตอนนี้เนี่ยผมไปเห็นที่ตม.ต่างประเทศนะครับเขาใช้ไอ้ไม้สวอปก้านเดียวนะครับใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะล้วงคอก่อนเข้าไปทางปาก1ปุ๊บแล้วก็เอามาล้วงจมูกนะครับได้นะครับตม.ตอนนี้เขาทำแบบนี้กันแต่ว่าบางคนอาจถ้าล้วงจมูกเสร็จแล้วมาล้วงคอมันอาจจะหยะแหยงนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าทำได้ครับก็คือคอก่อนแล้วก็ไปจมูกในไม้อันเดียวกันต่างประเทศเขาทำมันแบบนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าแหยงก็2กล่องก็ได้นะครับกล่องนี้ครับ 2 in 1 ครับราคา39 บาทตรวจได้2 ระบบนะครับ HIP Biotech คุณภาพมันก็จะสูงกว่าทั้งวัสดุอะไรต่างๆของมากกว่ากิก้าตัวสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพิเศษเลยครับกล่องละ39 บาทนะครับส่งสั่ง20 ชุดส่งฟรีเหมือนเดิมรับไลน์ไปหาได้เลย IPO 8 ตอนนี้โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะๆเพราะว่าคนสั่งกันเยอะมากๆนะครับหยุด5 วันนี้ระวังตัวให้ดีตรวจกันบ่อยๆเดี๋ยวไม่ติดดีที่สุดนะครับติดแล้วก็ไปรักษานะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเราติดนะคนเดียวมันยังรอดเนี่ยอย่าไปให้เอาให้คนข้างกายเพราะฉะนั้นอาทิตย์2 ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับตรวจกันบ่อยๆนะครับส่วนวันนี้ของสะสมครับเป็นของ Official หมดนะครับเพราะว่าโรนัลโด WDKR ขออภัยถ้าใครอยากได้จริงๆไลน์เข้ามาหาผมได้นะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าไอ้โรนัลโดจะอยู่ต่อหรือเปล่าก็ยังไม่สั่งนะครับวันนี้เอา Official ของสโมสรโอเล่กุนน่าโซชามาฝากคุณผู้ชมครับอันนี้คือ อันนี้คือไม่ใช่หน้าสนามนะครับเป็นในเมกะสโตร์เลยนะครับโอเลกุน่าโซชา Official 20 Ole Legend นะครับหายากมากๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็คงไม่มีผลิตแล้วแหละด้วยความที่โอเล่ตัวแรกออกไปแล้วแต่ถ้าใครรักเขาตอนที่เขายิง1,999นะครับพื้นนี้ฮะทางการสุดๆของสโมสรใต้ถุน Official จากเมกะสโตร์ 2,000 บาทโอเลกุน่าโซชามาก่อนได้ก่อนมีผืนเดียวนะครับ 2,000 บาทนะครับวันนี้เป็น Official หมดนะฮะอย่างเป็นทางการแล้วก็นั่นของแมนยูไนเต็ดนะครับอันนี้เป็นของเลสเตอร์ครับจากหน้าฟิลเบิร์ตสตรีทหรือว่าฟิลเบิร์ตโรดหน้าสนามคิงพาวเวอร์อันนี้จะเป็นไม่ใช่ของไทยนะครับจะเป็นหน้าสนามที่อังกฤษนะครับผืนนี้ได้มาไม่แพงครับของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามค่ายเป็นแฟนคลับซึ่งเมืองไทยเราก็มีเยอะแต่อันนี้ก็คือมาจากไม่อันนี้หาซื้อในคิงพาวเวอร์ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นตัวของ Official ที่อยู่ในเมกะสโตร์ของเขานะครับ 1,000 บาทครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สุดท้ายไออันนี้เป็นของเก่าที่ผมไม่เห็นว่ามันยังเหลืออยู่นะครับใครเป็นแฟนคลับของแมนซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับผืนนี้แมตช์เดย์ตอนที่เรือใบสีฟ้าเจอกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับผืนนี้หน้าสนามครับอันนี้เป็นเกรดแฟนบอลจากอังกฤษ900 บาทนะครับเพราะฉะนั้นของมี3อย่างมี3อย่างโอเล่ 2,000 เลสเตอร์ 1,000 และแมตช์เดย์เอเวอร์ตันเจอแมนซิตี้900 บาทใครสนใจเอาไปรับได้เลยหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ส่วนโรนโดกับ DKR ใครอยากได้เพิ่มก็คอมเมนต์เข้ามาตอนนี้ยังไม่จองเพราะไม่รู้ว่าจะย้ายหรือเปล่าประมาณนี้ขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางฝั่งของเชลซีนะครับโอ้โหวันนี้เชลซีนี่คือกระแทกตลาดการซื้อขายนักฟุตบอลแบบรุนแรงมากๆแล้วไม่หยุดแค่นี้ด้วยนะฮะก็คือปิดจ็อบทางฝั่งของราฮีม สเตอร์ลิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาที่ถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อได้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ได้ทั้งผู้ขายนะครับก็คือประมาณ 47.5 ล้านปอนด์ที่ปิดดีลมาจากทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สิ้นสุดมหากาพย์อีกหนึ่งมหากาพย์ไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหมดหนังซีรีส์แล้วใช่ไหมครับเอ็มบัปเป้ก็ต่อสัญญาไปแล้วซาร่าต่อสัญญามีเรื่องโรนัลโดจะยังไงต่อเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ซีรีส์ของราฮีม สเตอร์ลิงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยลาฟิญญาก็จบแล้วนะครับสเตอร์ลิงได้อยู่กับทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าถึง7ปีนะฮะไปมาเนี่ยถ้าให้คุณผู้ชมลองทายว่าอายุของราฮีมเท่าไหร่เนี่ยอาจจะทายกันไม่ถูกนะเขาเล่นบอลมานานมากตั้งแต่18ตอนอยู่ลิเวอร์พูลถูกไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเขาอายุเพิ่ง27 ปีเท่านั้นเองนะครับก็คือไปอยู่กับแมนซิตี้ตอนอายุ27 ปีต่อมา27 ปีนี่เอาจริงในสมัยนี้นะสามารถเล่นได้จนถึง35เพราะฉะนั้นราฮีมมีเวลาต้องถึง8ปีอย่างน้อยนะฮะในการรักษาร่างกายเพราะเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่ได้เยอะก็ไม่น่ารักษาร่างกายยากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบคุยกับทูเคิลแล้วมันใช่นะครับแต่เขาเองก็จากการสัมภาษณ์ของเขาก็ค่อนข้างยากลำบากในการตัดสินใจนะในการก้าวออกจากทีมที่มันดีที่สุดในประเทศอย่างแมนซิตี้แล้วคุณมีกุนซือระดับเป๊ป กัวร์ดิโอลาใช่ไหมครับมันก็ค่อนข้างที่จะได้รับการดูแลการเอาใจใส่แทคติกต่างๆมันก็ดีเยี่ยมมากๆแต่ว่าเขาก็บอกเขาต้องการหาความท้าทายใหม่แต่ว่า7ปีที่อยู่เนี่ยซิตี้เป็นบ้านของเขาอย่างแน่นอนณตอนนี้เขาก็คือเขาบอกเขาเคยอยู่ลอนดอนมีบ้านอยู่ลอนดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาอยู่ภาคจากภาคเหนือมาเป็นภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากในการที่จะได้เจอแฟนเชลซีแล้วก็ได้ทำงานกับโทมัส ทูเคิลเห็นไหมแชมเปี้ยนส์ลีกสโมสรมันทำให้ดึงดูดนักฟุตบอลได้จริงๆนะครับไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับเชลซีล่าสุดนะฮะปิดดีลคูลิบาลีได้อีกคูลิบาลีนี่โอ้โหเป็นหนึ่งในซากะที่นานมากกับการที่แบบเฮ้ยจะย้ายมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกนานแล้วนะตั้งแต่ยุคมูรินโญ่ที่โชเซ่บอกอยากได้คูลิบาลีมากสุดท้ายแมนยูก็ไปซื้อจากนาโปลีไม่ได้แล้วราคาก็มาตกวันที่เล่นกับลิเวอร์พูลเจอซาร่าหลอกใช่ไหมครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือราคาตกไปเลยอ่ะมีข่าวกับเรอัลมาดริดคือกองหลังทั้งโลกใบนี้ถ้าหากใครมีปัญหาเรื่องเซนเตอร์คูลิบาลีก็จะเป็นหนึ่งในชื่อที่แบบเป็นตัวแก้ไขได้ไหมเพราะเขาสมัยก่อนมีช่วงหนึ่งเป็นกองหลังยอดเยี่ยมกาโชเซราอิตาลีนะครับแม้ว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วแต่เชลซีก็เหมือนใช้เรื่องเดียวกับตอนที่ไปดึงทางฝั่งของเตียโก้ซินวามาไง37-38สุดท้ายก็ยังเป็นโรลส์รอยซ์ได้อยู่ยังแบบคลาสสิกและยังเก่งได้ตลอดเพราะฉะนั้นณตอนนี้ที่ไม่มีทางเลือกคูลิบาลีก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็เซ็นมาในราคาที่ไม่ได้ธรรมดานะครับ34ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีได้ทั้งสเตอร์ลิงราฮีมเป็นคนแรกในยุค ของท็อตโบลี่แล้วก็ทางฝั่งของราฮีมทางฝั่งของคูลิบาลีได้เป็นคนที่2ไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางฝั่งของเชลซีเนี่ยก็ยังคงมีข่าวกับนาธานาเก้แล้วคิมเปเป้อยู่เพราะทูเคิลนี่ก็พูดชัดเจนว่าเป้าหมายของเขาคือ2เซนเตอร์2ตัวรุกนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยนักข่าวจะไปถามถึงว่าเฮ้ยไม่เอาคริสเตียโน โรนัลโดแล้วเหรอว่า CR7 เองก็ยังไม่ การันตี 100% กับแมนยูไนเต็ดเขาก็ตอบชัดเจนว่าตอนนี้เขา priority อยู่ที่ defense ไม่ใช่ striker นะครับเพราะฉะนั้นโรนโดเนี่ยเขาก็ไม่เอานะครับอย่างไรก็ตามครับเชลซีก็ยังคงแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับว่าการที่เสียตัวผู้เล่นดีๆไปไม่ว่าจะเป็นคริสเตนเซนไม่ว่าจะเป็นลูดิเกอร์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมก็คือ2คนที่เมื่อกี้พูดถึงแต่อย่างไรก็ตามครับ Academy ของเชลซีเนี่ยสิงห์บูก็ยืนยันว่าไม่มีทางทิ้งนะครับยังไงก็ต้องเอามาผสมปลนเปลกันเหมือนเมสันเมาส์เหมือนแทมมี่อับราฮัมแบบนี้ที่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะซื้อตัวผู้เล่นแต่ก็ยังคงให้โอกาสดาวรุ่งอยู่นะครับส่วนอีก2คนที่เมื่อกี้บอกคิมเบมเบ้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะอยากได้จริงๆท็อปโอลี่นับ1แล้วนะฮะและอันตรายมากเลยนะครับไปลงไปถ่ายรูปกับราฮิม สเตอร์ลิงด้วยตัวเองนะครับส่วนทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีวันนี้รุนแรงตลาดการซื้อขายแทบแตกเลยพอปิด2ตัวได้เนี่ยกลับไปที่แมนยูไนเต็ดครับแมนยูไนเต็ดวันนี้เนี่ยเอริก เทนฮากก็โดนนักข่าวที่เมลเบิร์นถามเหมือนตอนที่อยู่กรุงเทพว่าจะยังไงต่อกับ CR7 ซึ่งแกก็บอกว่าผมไม่มีอารมณ์ตอบเรื่องโรนัลโดนะเพราะว่าเราได้แถลงข่าวสเตทเมนต์ไปแล้วแล้วทุกอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราย้อนกลับไปดูว่าณตอนที่เขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาแถลงข่าวว่าอย่างไรนะครับเทนฮากเนี่ยโดนนักข่าวผมว่าน่าจะเป็น BBC แซมมอนสโตนได้เป็นคนถามอะนะคือนักข่าวระดับโลกก็คือมาอยู่ที่ปรีซีซั่นหมดไม่ว่าจะเป็นไปที่ออสเตรเลียอ่ะเขาแบ่งทีมกันตอนนี้ก็คือทีมหนึ่งไปที่สิงคโปร์ตามลิเวอร์พูลอีกทีมหนึ่งไปที่ออสเตรเลียตามแมนยูใช่ไหมครับแต่ตอนที่มากรุงเทพนี่คือ2ทีมมันอยู่ในเมืองไทยไซมอนสโตนนะครับเจมส์ตักเกอร์พวกจากเทเลกราฟแมนเชสเตอร์อีฟลักเฮิร์สก็มาโอ้มากันเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถามเทนฮากได้เต็มปากซึ่งเทนฮากก็บอกว่าคือเขาได้คุยกับโรนัลโดก่อนที่มันจะเกิดเรื่องโรนัลโดไม่ซ้อมทุกอย่างมันโพสิทีฟหมดโรนัลโดก็มั่นใจในตัวเขาก็มั่นใจในตัวคริสเตียโนเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรยังอยากให้โรนัลโดอยู่ต่อและโรนัลโดไม่ได้มีไว้ขายเขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเรามีเวลาให้เขาเคลียร์เต็มที่และก็เชื่อว่าอนาคตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังคงที่จะมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วเขาพูดที่กรุงเทพมหานครไปหมดแล้วที่เมลเบิร์นเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอารมณ์แล้วนะที่จะพูดถึงเพราะว่าณตอนนี้เขามีหน้าที่ที่ต้อง manage คนอื่นไม่ใช่นักเตะไม่ใช่มีแค่เสียซึ่งเป็นคนเดียวนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ผมไปเป็นพิธีกรในงานของ Apollo นะครับ Apollo นี่เป็นยางนะครับยางรถยนต์เนี่ยแหละครับที่ผลิตไปขายส่งไป100 ประเทศทั่วโลกนะครับลองดูกันได้นะฮะยางดีนะครับจริงผมก็ใส่เพราะว่าผมซื้อเชฟโรเลตมาเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้น2เดือนเขาปิดโรงงานสุดยอดมากและทุกอย่างที่เป็นกับแมนยูผมก็ซื้อไงผมก็ไปซื้อยางอพอลโลมาใส่รถผมนะวันนั้นเนี่ยผมไปเป็นพิธีกรให้ทางฝั่งของอพอลโลซึ่งก็มีโอกาสได้คุยกับแปร์รอบสันมีโอกาสได้คุยกับแอนดี้โคนะครับเซสชั่นแรกตอนเช้าเนี่ยผมก็ไม่กล้าถามเรื่องของโรนัลโดหรอกเพราะว่ามันก็ยังแบบเพิ่งจะมาเจอกันทั้งจริงรอบสันผมเพิ่งไปเจองานมาริออตมาเมื่อตอนกลางคืนนะครับแต่ก็ไม่อยากพูดถึงอะไรเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนสโมสรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมรอจนถึงภาคบ่าย3งานที่ไปมานู่นนี่นั่นจนรอบบ่ายเนี่ยผมก็ถามแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยแฟนบอลชาวไทยอยากรู้เรื่องกรณีของ CR7 ทั้ง2คนมองตรงกันซึ่งผมก็มีรายงานในสปอร์ตคอร์เนอร์ว่าสมควรที่จะ move on รอบสั้นบอกว่าคือจะมีหรือไม่มี CR7 เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องเอาตัวผู้เล่นขึ้นมาช่วยเช่นเดียวกับแอนติโคที่พูดชัดเจนพูดชื่อเลยว่านักเตะ3คนต่อจากนี้จำเป็นที่จะต้องขึ้นมาแบกแทน CR7 บ้างในการยิงประตูไม่ว่าจะเป็นมาคัส แรชฟอร์ด อองโตนิมาซิยาวและจารอนซานโชแม้ว่าโรนัลโดยิง24ประตูแต่คุณต้องขึ้นมาบ้างไม่นั้นเนี่ยนักเตะคนเดียวที่จะต้องยิงและคนอื่นฟอร์มตกหมดไม่กระจายการยิงทุกอย่างมันไม่เวิร์กแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้คุยกับเดนิส เออร์วิน แอนดี้โคนะครับแม้กระทั่งลุกแต่ลุกชอกับแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยผมพูดถึงเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ไงผมก็คุยทั่วไปว่าเป็นยังไงมาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทำงานกับสโมสรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะถ่ายรูปได้นะครับเพราะว่าคือเราได้แต่ถ่ายรูปเขาไปมาแบบนี้ครับแต่เราไม่สามารถเดินเข้าไปแฮร์รี่เทคโฟโต้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดมารยาทมากนะครับคือถ้าหยิบปุ๊บแล้วทำเพื่อตัวเองเนี่ยคือโดนสโมสรไล่ออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าได้ก็คือเล่าได้แค่นี้ว่าหลายคนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแม็กไกวร์กับลูกชอนะครับผมพูดถึงเลเจนด์เขากล้าพูดก็คือเขาก็บอกว่าต้อง move on นะครับในขณะที่ร็อบสันครับพูดถึงคนที่ผมไม่อยากได้ยินคนครั้งนี้คือเฟรงกี้ เดยองครับ ซึ่งตรงนี้นะผมไม่ได้ถามด้วยนะผมแค่พูดว่าร็อบโบถ้าหากว่าเราไม่ได้กองกลางมาเพิ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดแคนไรส์ไม่ว่าจะเป็นรูเบนเนเวสเนี่ยเฟรดกับแมคโทมิเน่เคปเอเบิลไหมดีพอไหมเขาก็พูดออกมาเองเลยว่าจริงๆแมนยูไนเต็ดควรจะได้นักเตะที่กำลังตามอยู่อย่างเฟรนกี้เดยองผมว่าแบบไม่มีใจจะไปเอาทำไมร็อบโบนะร็อบสันก็บอกว่าคือเป็นนักเตะที่ดีแต่ถ้าหากไม่ได้จริงๆก็คงต้องใช้เฟรดกับแมคโทมิเน่ต่อไปแล้วเขาบอกว่าจริงๆเฟรดกับแมคโทมิเน่ก็ทำที่ดีมากๆโดยเฉพาะปีที่แมนยูเข้าชิงยูโรปาลีกก็หมายถึงปีที่โอเลกุนนาโซชานั่นแหละแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้แชมป์ก็ต้องยกระดับเขาขึ้นมาให้ได้นะครับอันนี้ในมุมมองกองกลางนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีถามถึงเรื่องกัปตันทีมครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เทนฮากประกาศพอดีว่าจะให้แม็กไกวร์เป็นกัปตันทีมต่อนะฮะร็อบสันเนี่ยมองต่างแฟนบอลชาวไทยโดยสิ้นเชิงคือเขามองตรงกับเชอริงแฮมที่ผมไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็คือร็อบสันมองว่าแม็กไกวร์แม้ว่าฟอร์มตกแต่ความเป็นลีดเดอร์ชิพของเขาความเป็นผู้นำของเขาความที่เป็นดูมีมาตรของเขาเนี่ยเขายังคงเหมาะสมเป็นกัปตันทีมแล้วก็แอบถามผมว่าให้ถามแฟนบอลชาวไทยด้วยว่าเราอยากได้ใครเป็นกัปตันทีมนอกจากแม็กไกวร์ผมก็บอกว่าแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นโรนัลโดขึ้นมาอยากเห็นดาวิดเดแค่ขึ้นมาร็อบสันบอกว่าโรนัลโดในฐานะกองหน้าไม่เหมาะหรอกในการเป็นกัปตันทีมอันนี้เขาพูดเองเลยนะครับเขาบอกว่ากัปตันทีมควรจะมาจากข้างหลังแล้วเห็นบัญชาเพื่อนได้ว่าเฮ้ยดันขวาเฮ้ยซ้ายลงมานิดนึงขึ้นไปเยอะแล้วจะต้องมองเกมเห็นไม่ใช่โรนัลโดไปอยู่ข้างหน้าแล้วมองไม่เห็นว่าข้างหลังมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากองหน้าไม่เหมาะตำแหน่งที่เหมาะในการเป็นหัวหน้าทีมก็คือมิดฟิลด์หรือกองหลังนะครับนี่คือคำพูดของแบร์ร็อบสันเขาบอกว่าบางทีบีบสูงเกินไปก็บอกเฮ้ยลงมาหน่อยโดนหลอกแล้วเฮ้ยเองขึ้นไปบีบเพรสซิ่งด้านบนฝั่งขวามันจะต้องมาจากคนที่มองเห็นเกมไม่ใช่มาจากกองหน้าซึ่งอันที่โคก็เถียงบอกอ้าวอย่างนี้กองหน้าก็เป็นกัปตันทีมไม่ได้เดี๋ยวผมไม่เห็นด้วยนะครับก็เถียงกันคำๆแต่สองคนมองว่าแม็กไกวร์เหมาะแล้วในการเป็นหัวหน้าทีมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ตอนที่ผมไปคุยกันมาจากทางฝั่งของยางอพอลโลนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนยางนะครับปกติเราก็มียางในใจอยู่ของญี่ปุ่นอยู่หลายยี่ห้ออยากให้ลองของอพอลโลและก็จะมีโลโก้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณเดินไปเดินมามีคนเห็นปุ๊บนี่อย่างเท่เลยนะครับชอบมากอพอลโลนะครับยางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับลองดูนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับมีอีกหลายประเด็นเลยเดี๋ยวก่อนนะนักเตะที่แมนยูไนเต็ดกำลังจะได้เพิ่มล่าสุดก็คือริซันโด มาร์ติเนสนะเพราะว่าอันนี้โรมาโน่ก็ยืนยันซึ่งคงจะเป็นคนเดียวที่เราไปช้อปปิ้งจาก Ajax แหละหลังจากเราไม่ได้ทิมเบอร์หลังจากที่เราไม่เอาอันโทนี่นี่คือหน้าโมโหมากนะจะได้อยู่แล้วพลาดหัวไปแล้วด้วยว่าได้แน่นอนเจอโก่งแบบน่าเกลียดจาก40ถ้าโก่งเป็น55แมนยูก็ซื้อโก่งเป็นแบบ68เนี้ยก็บอกว่าฟาเตอร์ยูนะแดดดี้ยูด้วยเท่ามึงจะบ้าเหรอโอ้ยโก่งซะเกือบเท่าหนึ่งนะครับไม่ต้องไปซื้อมันเพราะฉะนั้นคนเดียวที่แมนยูจะไปช็อปจากอาแจ็กซ์นะตอนนี้ก็คือริซันโด มาร์ติเนสนะคือนักเตะเนี่ยบอกเอเย่นบอกปฏิเสธทางฝั่งของอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูก็คือเต็งจ๋ามาก 46.5 เป็นกองหลังเท้าซ้ายเป็นอเมริกาใต้อีกแล้วนะครับกลัวจะเหมือนทางฝั่งของมาโกสโรโฮเหลือเกินนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าการมาของริซันโด มาร์ติเนสเนี่ยครับมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งโดนขายแน่นอนนะครับไม่งั้นนี่มันเยอะไปหมดเลยนะครับคือเรามีกองหลังที่เป็นจอมเจ็บเยอะเกินไปครับไม่ว่าจะเป็นฟิลโจนส์ไม่ว่าจะเป็นเอลิกบายี่หรือแม้กระทั่งราฟาเอล วารานดูอย่างเกมแดงเดือดที่แมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับไอเอลิกบายี่โดนเทรนต์ อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ปั่นฟรีคิกโดนหัวซึ่งอาร์โนลด์ยิงแบบข้างเท้าด้านไหนเนี่ยมันเต็มข้อนะมันล็อกนานเกินไปมันเจ็บบ่อยเกินไปเวลาโดนหัวกระแทกหัวเนี่ยคือนักฟุตบอลการโดนยิงไม่ได้เต็มข้อแบบปุ้มอันนี้คือแบบเป็นกำแพงเองต้องรู้ตัวอยู่แล้วเองก้มหัวด้วยเจ็บวารานโดนกระแทกเจ็บคือเรามีกองหลังจอมเจ็บถึง3คนน่ะเพราะฉะนั้นคนขายถ่ายออกไปได้แล้วถ้าหากไล่ริซันโด มาร์ติเนสเข้ามาถูกไหมครับคือลินเดเลฟกับแม็กไกวร์อาจจะไม่ได้เจ็บบ่อยเท่าเขาอะนะครับก็แมนยูไนเต็ดกำลังจะได้นักเตะคนที่2ต่อจากทาเรล มาเลเซียซึ่งมาเลเซียก็มั่นใจในการยึดตำแหน่งตัวจริงต่อจากลูกชอนะครับแม้ว่าในเกมราชมังคลาเขาจะมีจังหวะพลาดก็ตามดีแต่ว่าเกมแรกแหละนะครับประมาณนี้น่าจะครบถ้วนเจดอน ซานโชได้รับคำชมค่อนข้างเยอะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นจากราชมังคลาทีวีอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับก็คือการป้องกันลูกตั้งเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปในยุคของเอริกเทนฮากนะครับคือปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นแมนทูแมนเข้าคู่ใช่ไหมครับแบบแม็กไกวร์จับคู่กับ คาร์เวิร์ดลูวินลินเดเลอร์ไปจับคู่กับริชาร์ลิซอนอะไรแบบนี้ไอ้แบ็ควานพิซาก้าไปจับคู่กับแอนโทนีกอร์ดอนสมมติเจอเอเวอร์ตันแต่เข้าเนี่ยครับคือเป็นโซนมาร์กิ้งครับต่างคนต่างยืนนะครับไม่ได้ประกบคู่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะทำในนัดที่2ที่เจอกับวิกตอรี่เมเปิลวิกตอรี่ในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับก่อนที่จะไปครับผมเห็นข่าวล่าสุดนะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นข่าวที่แบบสร้างกระแสนิดนึงอาจจะไม่ค่อยมีความจริงเท่าไหร่แต่ก็คงไม่ได้เป็นข่าวลือถึงขนาดไร้สาระนะครับก็คือมันมีทีมจากซาอุดิอาระเบียครับคุณผู้ชมครับเสนอซื้อตัวโรนัลโด้250ล้านปอนด์นะฮะอันนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับโดยให้ค่าเหนื่อยโรนัลโด้ถึง105ปอนด์ต่อปีความหมายคือ CR7 จากได้แมนยูอาทิตย์ละ500,000จะได้เป็นอาทิตย์ละ2ล้านกว่าครับ เพื่อดึงดูดให้แมนยูขายคริสเตียโนโรนัลโด้เลยแต่ว่า CR7 คงไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปเล่นลีกซาอุนะครับข่าวนี้ก็เลยแบบแค่เศรษฐีอยากดังเฉยๆประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายย้ำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่ง ATK ต้องตรวจบ่อยๆนะตอนนี้แล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มันระบาดคนเป็นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีดวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดต้องไปเติมนะครับส่วนใครที่ไปทำงานหรือว่าไปแดงเดือดมานะตรวจ ATK บ่อยๆเลยนะครับคนติดเยอะมากผมเนี่ยตอนนี้อยู่กับลูกสาวก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับอ่ะ ATK 2 in 1มาเอาไปได้เลยในราคา39 บาทยี่ห้อฮิตไบโอเทคของดีของจริงนะครับรายหาได้เลยที่ไลน์ IPO 8หรือว่าเบอร์นี้ได้เลยติดต่อไปนะครับสั่ง20ชุดส่งฟรีทันทีหรือว่าอยากได้ยี่ห้ออื่นพวกโรงเรียน International อยากได้ Forfex ของอเมริกาอยากได้ Apport ของเยอรมนีก็ติดต่อคุณกวางนะให้ติดได้เลยนะครับส่วนวันนี้ของสะสมนะฮะย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เป็นของ Official ครับทั้งหมดนะครับโอเลกุน่าโซชาบอกนิดนึงไอ้ตรงนี้มันมีเละๆนิดนึงนะเพราะว่าได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ 2,000 บาทนะครับอันนี้จากใต้ถุนเมกะสโตร์นะครับไม่มีหน้าสนามด้วยนะครับแบบนี้หน้าสนามขายไม่ได้นะครับถ้าจะมีโลโก้ Super Official โอเลกุน่าโซชาไม่มีอีกแล้วนะครับ 2,000 บาทนะครับแล้วก็เลสเตอร์อันนี้ไม่ใช่ของเมืองไทยนะครับเป็นของที่หน้าเป็นของที่ในเมกะสโตร์ของฟิลเบิร์ตสตรีทของเลสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้พันเดียว 1,000 บาทเท่านั้นใครที่ชอบเลสเตอร์ก็จัดมาแล้วก็ภาพในคอแมชเดย์ครับของเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้หน้าสนามเอติฮัดนะครับวันที่ผมไปดูมาอันนี้ยังเหลืออยู่ยังไม่มีคนปิดไปนะครับใครอยากได้ผืนนี้นะฮะอยากได้ฟิลแบบสะสมทีมอื่นบ้างหรือเป็นแฟนเอเวอร์ตันหรือเป็นแฟนแมนซิตี้ผืนนี้900 บาทเท่านั้นจัดมาได้เลยแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณยางอัลฟาโลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ Exclusive Interview กับช่องของเรานะครับใครสนใจเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ติดต่อไปที่อัลฟาโลได้หรือว่าเข้าแฟนเพจเขาได้เลยมานี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนคลับเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันผมจะเอาผ้าพันคอของเฟอร์กี้นะครับซึ่งหาโคตรยากในปัจจุบันเอามาให้คุณผู้ชมได้จับจองใครมาก่อนได้ก่อนไลน์ครับผมเข้าไปดูกันได้เลยบ๊ายบาย